ที่นี่จะขายแกงเผ็ดกุ้งเยอะมากขายดีมากแล้วก็เมนูผัดไทยหนูเพิ่งเอามาเสริมเมื่อตอนหลังปีใหม่เพราะว่าลูกค้าถามเยอะแล้วก็ขายดีด้วยตอนนี้แล้วก็แน่งงแล้วใช่ไหมว่าทำไมหนูถึงมีมะม่วงกับอะโวคาโดซึ่งมันไม่ได้สมควรจะมีในครัวไทยใช่ไหมคะ อันนี้จะเป็นโป๊กกี้โบที่หนูเล่าให้ฟังว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ไปอยู่ที่ฮาวายคนเขาคนญี่ปุ่นที่อาศัยที่ฮาวายที่นั่นจะมีปลาสดเยอะเขาก็เลยคิดสรรว่าเอาปลาสดมาทานกับข้าวเขาก็เลยเรียกว่าโป๊กกี้โบโป๊กกี้โบก็คืออาหารที่อยู่ในชามอะค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเยอะเครื่องไปให้ดูค่ะก็จะมีกุ้งมีปูอัดอันนี้ต้องแช่เย็นไว้อันนี้ต้องแช่เย็นตลอดค่ะค่ะเป็นถั่วเขียวญี่ปุ่นค่ะแล้วก็อันนี้แล้วก็สาหร่ายสลัดสาหร่ายเครื่องทำโป๊กกี้ค่ะแล้วก็จะมีแตงกวาด้วยค่ะแล้วก็จะมีมะม่วงมีอะโวคาโดต้องอันนี้เนาะหั่นเตรียมไว้หรือว่าเดี๋ยวหั่นสดๆเพราะว่าถ้าเรามาหั่นมีสองอย่างที่เราจะไม่หั่นไว้ก็คือมะม่วงกับอะโวคาโดถ้าหั่นไว้จะดำจะมีสีค้ำจะสดแต่บางร้านเขาจะหั่นไว้เลยค่ะความจริงแล้วดูครัวก็ไม่มีเครื่องผักอะไรมากเลยนะถ้าเราเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าก็จะไม่ยุ่งอะค่ะพี่แล้วก็แต่ว่าถ้าจะมาเตรียมตอนหลังจะอันนี้ก็เป็นปลาทูน่าหนูยังไม่เปิดเพราะว่าถ้าเปิดแล้วก็ต้องก็คือหั่นจะหั่นขายเป็นซาซิมิด้วยเป็นโป๊กกี้บอลแล้วก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแต่ซาซิมิเราก็จะคือถ้าหมดก็คือหมดภายใน1วันถ้าเกิดว่าเราจะไม่ซื้อไว้เยอะของวันต่อวันน้ำซอสโป๊กกี้อันก็จะเป็นข้าวโป๊กกี้เราก็จะใส่สลัดเราก็สดทุกวันค่ะโหวันนี้ดีจังเลยได้เจาะลึกครัวไทยญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นที่กรุงเฮกไม่ใช่ที่ดินแดงนะคะไหนขอดูข้าวหน่อยสิคะได้ค่ะได้หม้อน่ารักเลยหนูจะไม่ใช้ข้าวหม้อใหญ่เพราะว่าหนูอยากให้โอเคใหม่ตลอดถ้าข้าวหม้อนี้หมดหนูก็จะมีหม้อข้างหลังหม้อเล็กเสริมไว้หุงต่อไปเลยใช่ค่ะก็คือข้าวจะหมดแล้วนะหุงหม้อหลังต่อแล้วก็มาใส่นี้เพราะถ้าเราหุงหม้อใหญ่ทีเดียวถ้าเราขายไม่หมดวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องเอากลับมาขายอีกหนูไม่อยากให้เป็นงั้นมันไม่นิ่มไม่หอมนะอยากให้แบบว่าให้แบบว่าหมดวันต่อวันส่วนมากเดี๋ยวหนูทำโป๊กกี้บอยพี่ดูค่ะก็ดีก็น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมความจริงแล้วทำอาหารไทยอย่างเดียวมันก็ยุ่งแล้วนะใช่ค่ะค่ะแต่ก็ไม่เยอะพี่เป็นผัดไทยข้าวผัดมีอะไรมีกุ้งผัดผงกะหรี่แล้วก็มีกุ้งแกงเผ็ดเรามีไม่เยอะค่ะพี่อย่างอันนี้ละหน่อยให้ลูกค้าได้ชิมแบบชิมหลายๆแบบก็จะเป็นโอคาโดหน้าร้อนมะม่วงก็จะง่ายนิดนึงหน้าหนาวก็จะยากหน่อยนี่ก็เราก็จะหั่นให้เป็นทุกอย่างจะเป็นสี่เหลี่ยมหมดถ้าใส่ที่โป๊กกี้โบยมีอะไรไหมคะจะว่าหลักเกณฑ์มันก็ไม่ใช่เดี๋ยวทำไมต้องเป็นสี่เหลี่ยมหมดนะคะหนูว่าเพื่อความทานง่ายค่ะเพราะว่าโป๊กกี้โบยเราต้องใช้ตะเกียบทานอ่ะพี่แล้วง่ายก่อนที่หนูจะทำขายหนูก็ไปลองชิมที่อื่นมาหมดแล้วว่า
ขาหั่นยังไงปรากฏว่าเขาหั่นเล็กมากแล้วหนูใช้ตะเกียบหนูหนีบไม่ได้หนูก็เลยมาทำเองหนูหั่นใหญ่กว่าเขาประมาณเท่าตัวเพื่อที่ได้การทานจะได้อรรถรสของความเป็นคำจริงๆไม่ใช่ว่าเล็กจนตะเกียบก็ยังหนีบไม่ได้โอ้กี่บอลเราจะใส่ข้าวนะพี่ใส่ข้าวครึ่งหนึ่งแต่อันนี้เป็นข้าวของญี่ปุ่นเขาหรือเปล่าคะข้าวหอมมะลิไทยเลยแล้วลูกค้าไม่ติงว่าเอ๊ะทำไมข้าวไม่ใช่ของดั้งเดิมเพราะว่าข้าวเราก็จะไม่สวยเกินไปแล้วก็ลูกค้าชอบความหอมของข้าวหอมมะลิไทยเราเขาบอกว่าข้าวญี่ปุ่นมันแฉะเกินไปแล้วก็รสชาติไม่ค่อยอร่อยแล้วก็เลยปรับให้ลูกค้าค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวอาจจะแต่ก่อนหนูมีสองแบบค่ะข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวไทยด้วยแล้วปรากฏว่าลูกค้าบอกว่าขอเป็นข้าวไทยได้ไหมหนูก็เลยโอเคถ้างั้นหนูก็เลยมีอย่างเดียวดีกว่าจะได้ง่ายสำหรับหนูด้วยแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นวันรุ่งขึ้นมาเราใช้ไม่ได้แล้วเราต้องทิ้งอย่างเดียวอุ่นก็ไม่ได้เขาจะเป็นแบบเป็นก้อนเลยอันนี้เราก็ใส่ข้าวประมาณซัพพีหนึ่งซัพพีเล็กๆแล้วก็ใส่ผักสลัดข้างๆนะคะอันนี้เดี๋ยวหนูใช้เป็นทูน่าให้พี่ก่อนเพราะว่าแซลมอนหนูยังไม่ได้แล่เนาะอ๋อค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างยังไงเพราะว่าความจริงแล้วอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอกลักษณ์เลยนะหน้าตาสวยมากค่ะน่าทานด้วยสีสวยโลละ40โลละ40ยูโรจะแพงมากช่วงนี้ค่ะสวยนะโอ้ยอย่างนี้ก็สะดวกนะคะไม่ต้องมาแล่ไม่ต้องอะไรเองแซลมอนเราซื้อเป็นตัวได้แต่ว่าทูน่าเราซื้อเป็นตัวไม่ได้ตัวใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนึงจะประมาณ 4-50 โลโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถซื้อเป็นตัวได้ค่ะอันนี้เราก็จะหั่นเป็นบล็อกเหมือนกันเนี่ยค่ะดูท่าทางหั่นง่ายๆหรือว่ามีดมันคมมีดคมด้วยค่ะมีดต้องคมค่ะแล้วก็ปลามันก็จะไม่ค่อยแข็งตรงช่วงนี้หนูก็จะมันจะมีช่วงบางช่วงที่เป็นเขาเรียก getting ปลาก็ต้องดูว่าถ้าหนาเกินไปเราก็ไม่ให้ลูกค้าเพราะว่ามันจะไม่อร่อยอุ้ยฟังดูแล้วทุกอย่างพิถีพิถันหมดเลยนะทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าบอกว่าโอ้โหฉันไม่เคยทานโป๊กกี้ที่ไหนในเดนฮาร์กที่อร่อยที่สุดในร้านนี้นี่อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าหนูก่อนที่หนูจะทำขายหนูก็ไปทานมาหมดแล้วสำคัญที่สุดก็คือน้ำซอสอันนี้เป็นน้ำซอสโป๊กกี้ก็จะมีส่วนผสมเยอะมากก็คือขิงกระเทียมโซย่าซอสเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำตาลมีหลายอย่างก็เลยอันนี้ผสมเองก็ทำให้พี่ดูค่ะค่ะก็ต้องมาไปเคี่ยวแล้วก็รอให้เขาเย็นแล้วก็อ๋อสวยงามค่ะก็จะใส่งาขาวไปนิดนึงรสชาติเขาก็จะอยู่ในเนื้อปลาแล้วตอนนี้เพราะว่าเราใส่น้ำซอสลงแค่นี้ก็น่าทานเนาะถ้าเกิดว่าคนที่เคยไปฮาวายทานซูโป๊กกี้โบฮาวายจะไม่มีผักเลยจะมีข้าวกับปลาแค่นั้นมะม่วงก็ไม่มีผักเลยค่ะค่ะคือแล้วเขาก็จะทำใส่บล็อกใส่ตู้ไว้เลยเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นขีดเขาก็จะตักข้าวมาแล้วเขาก็จะตักปลาใส่แล้วเขาก็จะชั่งน้ำหนักเขาจะทำไว้เยอะเลยเขาจะไม่ทำอันต่ออันแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะใช้ปลาใส่ไปตรงที่เราใส่ข้าวนะคะค่ะ
ใส่ลงไปแล้วก็อันนี้ก็จะมีวันนี้ความจริงแล้วเราก็จะได้สูตรกันด้วยนะคะมีแตงกวาถ้าเผื่ออยากทำที่บ้านเองออกไปซื้อไม่ได้หรืออะไรยังไงแล้วก็ไปแค่ซื้อปลาซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราซื้อได้ตามร้านจีนทั่วไปเลยแต่พี่ว่าซอสล่ะก็ต้องไปซื้อเป็นขวดๆใช่ไหมคะทำเองไม่เป็นก็มีขายเป็นสำเร็จเลยอ๋อค่ะอันนั้นไม่มีปัญหาแล้วก็รสชาติก็โอเคเหมือนกันเราทำเองนั่นแหละสำหรับคนที่ทำไม่เป็นก็อันนี้ถั่วอันนี้ค่ะแต่เวลาพี่เคยไปซื้อนะแล้วไม่เคยหมดเลยอ่ะทานได้ตั้งสองคนอันนั้นคือทำไมลูกค้าก็ถึงมาทานซื้อทานเป็นกล่องเพราะว่าถ้าทำปริมาณน้อยเราก็มันยังไงมันก็ไม่ทานไม่หมดอีกมันเยอะก็จะเป็นอะโวคาโดเป็นก็จะมีมาซาโกเป็นไข่ปลาสีส้มไข่ปลาจริงไหมคะอันนี้พี่ชอบกินมากเลยก็ไข่ปลาจริงนะคะแล้วคะไข่ปลาจริงแต่ว่าเป็นปลาตัวเขาเรียกปลาตัวใหญ่อ่ะไม่ใช่ปลาแซลมอนถ้าไข่ปลาแซลมอนจะใหญ่กว่าสีสวยไข่ปลาจริงๆแล้วมันจะไม่มีสีอ้าวค่ะเออที่พี่เห็นว่าบางทีไข่ปลาพวกเนี้ยมันจะมีสีแดงสีดำอันนั้นคือเขามาใส่สีให้เพิ่มสีสันอ๋อนี่ได้รู้จริงเลยนะเนี่ยบางคนนึกว่าอันนี้เป็นไข่กุ้งไม่ใช่ค่ะมันเป็นไข่ปลาแต่แค่เขาเอามาย้อมสีบางทีก็จะมีสีเขียวสีดำหนูเมื่อคิดว่าปลาชนิดไหนทำไมแต่จริงๆแล้วสวยแล้วนะคะค่ะสวยแล้วนี่แล้วหนูก็จะมีซอสซอสเป็นซอสงาสลัดซอสสลัดงาอันนี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ทำเองอันนี้ต้องซื้อเลยทำเองก็ได้แต่ว่ามันจะยุ่งไปสำหรับหนูอันนี้หนูเคยแรกๆหนูทำเองแต่ว่าช่วงมีอยู่ช่วงนึงขาดตลาดตัวนี้แต่หนูก็ได้อุดหนุนสินค้าไทยเพราะว่า QP เป็นสินค้าของคนไทยบางคนเนี่ยอุ้ยมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่ค่ะมาจาก Make in Thailand เลยแล้วก็ทำเองอ่ะจะใช้งาบดแล้วก็เอามาใส่มายองเนสแล้วก็ตีให้เขาใส่น้ำส้มนิดนึงถ้าทำเองได้ก็อร่อยค่ะแต่นี่หนูลดความลดเวลาความงานเยอะอันนี้เป็นซอสศรีราชามายองเนสทุกคนจะรู้จักของไทยแน่นอนค่ะสวยเพิ่มขึ้นได้เรื่อยเลยนะคะเนี่ยสีสันอันนี้จะเป็นมายองเนสวาซาบิอันนี้หนูจะทำเองตีเองแล้วเวลาเสิร์ฟอันนี้คือว่าลูกค้าได้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะแบบนี้เลยทุกจานค่ะปริมาณเท่านี้จานนี้จะตกอยู่ประมาณ15ยูโรถ้าจำไม่แพงเลยไม่แพงค่ะปลาหนูก็40ยูโรแล้วพี่ใช่ไหมคือหนูอยากให้เขาได้ทานของที่มีคุณภาพแล้วก็อร่อยจริงๆแล้วก็อร่อยจริงๆค่ะโอ้มีหลายหลากเลยนะว่ามีหลากหลายมีข้าวมีปลามีผักมีใส่หน่อยนึงมะม่วงลดความอ้วนนะพี่ค่ะถ้าทานอันนี้ได้ทุกวันนะลองลดความอ้วนวิตามินครบมีทั้งปลาทั้งมะม่วงวิตามินซีวิตามินได้ครบเลยเนาะครบเลยอันนี้คือสวยงามโตกิโบทูน่าก็จะมีทูน่าเป็นอันจานนี้หนูเรียกในเมนูหนูว่าฮาวายโกกี้ค่ะแต่ถ้าเป็นฮาวายโตกิถ้าเปลี่ยนจากทูน่าเป็นแซลมอนแล้วก็ใส่ปูอัดหนูก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียโป๊กกี้แต่ละโป๊กแล้วก็หนูก็จะมีชิคเก้นโป๊กกี้แล้วก็จะมีโป๊กกี้ของทางร้านเองก็จะมีใส่แซลมอนกับกุ้งหนูก็
็จะแบบคิดเมนูขึ้นมาเองคิดชื่อแต่อันนี้คืออร่อยแน่นอนที่เราทานได้เลยโอ้ต้องใช้อิ่มเลยนะคะเนี่ย